ประกาศประกาศนี่คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่พี่น้องบ้านโน้นขอทุกคนขอให้มาประชุมกันเพราะว่าตอนนี้มีโจรคนใหญ่กำลังออกอาราวาสกินข้าวแล้งแล้วให้มาประชุมกันด่วนนี่คนในโลกของเฮาปัจจุบันนี้อยากน้ำกินน้ำสีน้ำขี่น้ำนวลอยากละไปเบิดทุกตอนความกินความอยากอยู่ละบันไดละก็อยากขั้นดอได้กินได้เป็นหนี้เป็นสินก็ย้อนกินย้อนปากพ่อพ่อกินพ่ออยากกับคนเจ้าเฮาของคนเอาเงินเอาท้องจอกหลอกแตกแตกแต่ว่าจนนี่แปลกคนแต่ผู้หญิงพ่อเอาทรัพย์เอาสินคนเอาสวัสดิ์ต้องขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังจักละว่าจนนี่ยังมันบ่คือหมูผมล่ะสิขอเว้าสู่เรื่องจนจังไล่ปากกดโตบ่อนใดจนว่าคนยานเขาสามารถแต่บ้านทางใดก็มีว่าแต่มันเห็นขี้เป็นอดบ่ได้ทราบว่ามันคุยไงทอกับจากมองท่านละแม่นไผได้ร้องบ่ตายกับป่วยทางการบอกให้สวยพากันระวังจนนี่สื่อเสียงดังออกกันเล่าว่าให้ผู้ใหญ่ประกาศพากันประชุมบอกลูกบ้านชุมนุมป้องกันเกิดเหตุให้พากันสังเกตซอยกันระวังมันบ่เหลือยังลูกไผเมียเพิ่นอยู่ทางบ้านโคกเดินกับประชุมคือกันบาดเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนั่นเตือนบอกลูกบ้านกินแล้งแล้วให้ท่านพากันประชุมเด้อพนาหามาตรการจับกลุ่มโจรปนสวัสดมันเป็นไพ่ขนาดต่อลูกต่อเมียขั้นผู้ใดบ่เสียกะระวังให้ดีพนาเท่านั้นซื้อเท่าสีนี่เมียคือหมูอยู่นำกันเป็นครูมีลูกสองคนได้ยินเข้าว่าจนหาคนสวัสดเล่าละกะบ่ประมาทเฝ้าฟังเร็วไว้สิไปบ้านผู้ใหญ่เข้าร่วมประชุมสั่งเมียยาลงลุมเป่าปิดประตูย่านบักจนมันดูเข้ามาข่มขืนไผละสิเฝ้ากลับขึ้นย่ำประชุมแล้วย่างดักดิดแล้วแอวไปบ้านผู้ใหญ่เมียก็คิดในใจว่าเฮ็ดจังไดสิพ่อน้อพนาปาดที่โตค่อยโคตรแม่โคตรพ่อมันที่ใหญ่ปันไดวะพนาไปนั่งตันบันไดอาขาไว้ทาห้าบักจนมันมากกูสิร้องของใหญ่นั่งหลับตาล่อไว้ห้าจนมันมาพ่อเมื่อถึงเวลาผัวปะซุ่มแล้วเล่ากะเฝ้าแลนแซวกับมาเต็มเกียร์ผัดเห็นตั้งแต่เมียนั่งตีมาหญ้าอยู่บัดเนี้ยเล่ากันเลยทำทาเอาเขาไปซุ่นซะแล้วบัดเนี้ยเมียคิดว่าเป็นบุญขาดกูสิได้คิดว่าจนค่อยยาสิแทงเพิ่นผู้เธอสาธุเด้อทุเด้อเข้าได้แม่แม่ซอยซอยต้องกดปูดสีนกกดปูดสีหีบูดเจ็บท้องเกือบตายอันนี้ก็ซอยเดี๋ยวนับรับตาให้เจ้าหยุดบ้านเด้อเฒ่าเด้อข่อยสิไปประชุมบ้านผู้ใหญ่บ้านนึกหัวใช่มั้ยล่ะนึกหัวโอ้มาเสียวมาต้อนเงินดูกระชั่วคือกันแต่ว่าให้นึกหัวนี่มันภาพใกล้สิเอารูปเจ้าเอารูปผู้เดียว